สิ้นคดีความอะไรแบบนี้ก็เป็นปัญหาต่อไปนะคนนะแล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาตามแบบไปหมดแต่ผมไม่ลาเว้นไปอยู่แล้วเข้าใจไหมนั่นต้องมองว่าที่ผมเคยพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าการที่จะใช้โทรทัศน์ดำเนินการกับใครก็ตามเนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็อะไรนะให้มีกว่าในการที่แจ้งและในกระบวนการที่ทำอยู่แล้วนะคือที่ผ่านมามันมีปัญหาตรงที่ว่าไม่ผูกเข้าดำเนินกระบวนการไงใช่ไหมพอเข้าสู่กระบวนการปั๊บมันก็ไม่ได้รับการยอมรับก็กลายเป็นว่าตะแกรงกันอะไรกันผมจะไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านั้นให้ความเป็นธรรมทุกคนอย่างกรณีของกระทรวงศึกษาธิการที่ยกย้ายไปนะครับไม่อันนั้นเป็นเรื่องของในส่วนของมันมีการเขาเรียกอะไรการร้องเรียนมาเยอะนะในส่วนของการ 4-5 คนนั้นไม่เกี่ยวไม่มีความผิดอะไรผมทำเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าปรับเพื่อความตามความเหมาะสมนะก็ผมต้องการปฏิรูปเขายังไม่ได้มีความผิดอะไรหรอกแต่ผมปรับได้ผมต้องปรับให้การได้ถึงแล้วปรับโดยผมไม่ได้ปรับโดยคนผมไม่ใช่ดีนะมันจะกระทบต่อขวัญและกำลังใจบ้างไม่รู้หรอกผมคุยกับท่านรัฐมนตรีเมื่อกี้เห็นมีอะไรท่านก็แฮปปี้ท่านปลัดกระทรวงท่านก็เคยอยู่ที่นี่มาก่อนนะอยู่ที่อะไรล่ะสภาใช่ไหมตอนนั้นก็หมุนตามข้ามไปก็ธรรมดาผมไม่มีความมีโอกาสนะมีกระทรวงไหนบ้างคะที่จะต้องปรับเพื่อประสิทธิภาพอีกอะคะในส่วนของข้าราชการให้เจ้าตัวข้าราชการมานะอย่างกระทรวงการคลังมีแนวโน้มที่จะมีการปรับก็ยังไม่รู้กันอย่างเรื่องที่ดินปัญหาที่ดินอย่างเงี้ยค่ะอย่างพื้นที่ดินอย่างเงี้ยมีแนวโน้มว่าจะมีการพื้นที่ดินต้องไปดูแลกำลังสอบสวนอยู่มันต้องย้อนกลับไปหลายกรมนะหลายที่ดินกันนะเรื่องการออกโน้ตออกอะไรเราต้องถามในแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือวันนี้มันต้องทำสองอย่างนะก็คือหนึ่งว่าคนที่เขาเข้ามาแล้วก็ซื้อที่ซื้อทางโดยผมคิดว่าถูกก็มีไอ้คำว่าถูกก็คือมีโฉนดมีเอกสารบอร์ดก็ผู้ประกันของตัวได้มีเอกสารครบเนี่ยเขาก็ซื้อเพราะเขาลงทุนเป็นพันล้านไงเขาต้องเชื่อมั่นว่ามันถูกเขาซื้อเราต้องไปดูกันต่อว่าถ้ามันผิดขึ้นมาเขาจะไอ้แล้วตัวนั้นออกมาได้ยังไงนะไปพบที่ถิ่นโดนตัวดวงอะไรแหละทรัพยากรท่านอยู่ร้อนอยู่ตรงไหนกันตรงโน้นย้อนกลับอีกหลายอย่างนะแล้วกฎหมายเรื่องที่ดินเรื่องผังเมืองอะไรเรื่องนั่นต้องยื่นออกมาทีหลังประกาศพื้นที่ป่าก็ออกทีหลังไม่อีกประกาศนะวันนี้ก็มีปัญหาอะไรอ่ะท่านนายกอะไร